จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับออกจากตัวเมืองครับให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข3ลงไปเรื่อยๆครับจนมาถึงแยกเนินสำลีให้คุณผู้ชมนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข36ครับจากสี่แยกมาบขาให้คุณผู้ชมนั้นตรงต่อไปเรื่อยๆครับจนไปถึงแยกหอนาฬิกาจากตรงนั้นให้เลี้ยวซ้ายและสังเกตให้ดีครับกิโลเมตรที่4ครับจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาเข้าสู่โรงงานโลตัสคริสตัลครับแล้วตอนนี้ครับผมก็มาถึงที่บริษัทโลตัสคริสตัลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ผมมาที่โรงงานเขาเลยมาดูกันว่านี่กว่ามันจะมาเป็นความสวยงามขนาดนี้เขามีขบวนการและวิธีการผลิตอย่างเดียวขอบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวเขามีอื่นๆอีกมากมายไปดูกันขบวนการทำแก้วหรือว่าคริสตัลเนี่ยนะครับลักษณะจากขั้นตอนแรกเลยจะผ่านขบวนการทางสารเคมีมาถึงจุดล้อมละลายนะครับแล้วก็นําเข้ามาเผาด้วยอุณหภูมิ 1,100 องศาโอ้อยู่ตรงนี้ผมยังรู้สึกร้อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคิดง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนกับการทําขนมปั้นน้ําตาลโดยการที่เอาน้ําตาลมาละลายนะครับหลังจากนั้นก็ปั้นเป็นรูปสัตว์ลักษณะตรงนี้ก็คล้ายๆกันตรงนี้จะถูกเผาจนล้อมละลายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาปั้นเป็นรูปต่างๆโดยที่จะมีแม่พิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับแก้วไวน์หรือว่าคริสตัลต่างๆคุณผู้ชมครับข้างในนั้นเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายจนกลายเป็นน้ำเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าคิดภาพง่ายๆว่าเอาแก้วเนี่ยมาเผากับไฟจนแบบว่ากลายเป็นน้ำคือผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะเนื่องจากว่าความร้อนขนาดอยู่นี้ยังร้อนเลยทำไมพวกพี่ทุกคนได้ก็ไม่รู้แต่ฉะนั้นก็จะเอาเหล็กท่อนนี้เสียบเข้าไปแล้วม้วนออกมาเดี๋ยวไปดูว่าหลังจากที่เราเอาเหล็กเสียบเข้าไปแล้วดึงแก้วออกมาแล้วทำเป็นลูกต่างๆแล้วก็ทำกันยังไงอ้าวเดี๋ยวพี่เชิญเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นน้ำเหมือนกับเป็นยางมาตอยเหนียวๆอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเนี่ยค่อยๆหลอมละลายถ้าเราจับมันอยู่เฉยๆมันก็จะหยดลงเลยใช่ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยเห็นแก้วที่ถูกเผาไฟนะครับด้วยความร้อนพันกว่าองศาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ความเย็นค่อยๆปรับแต่งรูปร่างของมันต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปคุณผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะหมุนเหล็กอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าพยายามจะต้องรักษาคุณภาพรูปทรงของเจ้าแก้วนี้ให้อยู่กับที่หลังจากที่ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการเป่าให้ได้สูตรทรงให้ได้ของน้ําหนักให้ได้องศาของแก้วพอหลังจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะไปทําการอบอีกใช้เวลาอบถึง4ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีเยอะขนาดไหนโอ้คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าข้างในแก้วจํานวนมหาศาลที่กําลังถูกอบอยู่ร้อนตรงนู้นพันองศาตรงนี้450 4ชั่วโมงแน่อยู่ในเครื่องอบมานาน4ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยอ้าวใช้ไม่ได้เพราะว่ายังมีในเรื่องของขอบต่างๆที่ยังใช้การไม่ได้ก็ต้องเข้ามาสู่แผนกตกแต่งครับก็คือทางด้านนี้เลยครับอ้าวไหนลองอันนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่ว่าเขาทำกันยังไงเขาใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ค่อยหมุนแล้วก็ดีด
ป๊ะแล้วก็แตกแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะเอาแก้วใบนี้ตอนนี้มันคมมากไม่สามารถจับได้เดี๋ยวไปพี่ทางนู้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือการลบคมครับก็จะต้องใช้เครื่องมืออ๋อมีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงอ้าวเชิญเลยครับและตอนนี้ครับก็เป็นในช่วงของการหลอมขอบปากเพราะเนื่องจากว่าหลังจากลบคมแล้วเนี่ยบริเวณข้อมูลขอบปากเนี่ยจะเกิดความสากตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ไฟอีกทีครับเพื่อจะหลอมขอบปากให้มีความมนแล้วก็เงางามหลังจากขั้นตอนทั้งหมดเรื่องของการหลอมละลายเรื่องของการ อบถึง4ชั่วโมงแล้วขัดขอบเยลนายอะไรแล้วตรงนี้อยู่ในช่วงของการแกะสลักและลงลวดลายครับดูนะครับว่าจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีแผนกนี้ทั้งแผนกเนี่ยจะเป็นแผนกที่จะแกะสลักตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการหรือว่าลูกค้าสั่งอยากได้ลวดลายแบบไหนอยากอันนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับเราอยากได้เป็นลายนกลายอะไรก็แล้วแต่ที่นี่สามารถทำได้หมดเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคุณภาพสินค้าขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นส่งออกขายได้เลยเป็นไงบ้างครับในวันนี้ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับหัตถกรรมไทยฝีมือของคนไทยรับรองครับต้องเป็นที่หนึ่งของโลกอย่างแน่นอน